สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะวันนี้เราก็มาดูระบบช็อปกันดีกว่านะครับก็เป็นนะครับออนไลน์ชั้น3นะครับก็นี่ครับช็อปก็เพิ่งเสร็จสดๆร้อนๆเลยนะครับผมเนี่ยมาปุ๊บก็คลิกดูเลยนะครับเนี่ยนะครับคลิกเข้ามามันก็จะซื้อขายไม่ได้ฮะเราต้องเลือกก่อนว่าเราจะซื้อขายอะไรนะครับผมนะก็จะมีประมาณนี้นะครับมี2หน้าด้วยกันนะครับนี่พวกนี้ก็จะขายไม่ได้เห็นไหมนะครับในการซื้อขายได้มันก็จะซื้อได้นะครับผมอย่างเช่นนี้ผมซื้อขายอะไรอย่างเงี้ยราคาก็มีบอกนะครับว่าอะไรเท่าไหร่ยังไงบ้างนั่นเองนะครับผมก็ฝากกันด้วยละกันครับผมเจอกันนะครับผมต้นเดือนมีนาคมนะครับเจอกันยูฮู